ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแป้งกันค่ะใช่แล้วค่ะแต่แป้งที่ว่านี้ไม่ใช่แป้งใช้ทำอาหารหรือขนมนะคะแต่เป็นแป้งฝุ่นทาตัวค่ะแป้งนี้เนี่ยทำจากแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กมากเลยลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยเหมือนค่ะโอ้โหอยากรู้แล้วจังเลยนะคะว่าแป้งที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยต่างจากแป้งฝุ่นทั่วไปยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าค่ะค่ะยืนอยู่กับเราตรงนี้ละสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณวาทินเจ้าของไอเดียเก๋ๆแบบนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อผมคุณพ่อเลยครับคุณพ่อผมครับรุ่นคุณพ่อแสดงว่าแป้งนี้เกิดมานานแล้วเหรอคะแป้งนี้เพิ่งเกิดมาประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาครับแต่ทางธุรกิจทางบ้านเนี่ยเรามีทำพวกอาหารอยู่ซึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวพวกเส้นหมี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าวอยู่แล้วทีนี้คุณพ่อผมก็เลยได้ไอเดียจากเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ไปเห็นว่าแป้งในต่างประเทศเขาใช้แป้งอะไรกันปรากฏว่าเอ้าทำไมในอเมริกาใช้แป้งข้าวโพดแป้งทาตัวข้าวโพดนะคะก็เลยสงสัยเอ้าแล้วทำไมบ้านเราทำจากอะไรมาศึกษาไปมาปรากฏว่าบ้านเราทำจากแป้งอะไรลองทายดูแป้งอะไรอะคะโตมาจนป่านี้ใช้มาทุกวันเลยไม่รู้เลยว่าทำจากอะไรลองเดาดูลองเดาดูแป้งอะไรล่ะแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยเหรอคะแป้งที่แบบคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นแป้งมันหรือแป้งอะไรแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาจากหินหินเหรอคะหินชนิดหนึ่งเป็นแร่หินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทาค่ำค่ะครับแร่เทาค่ำแล้วมันเป็นยังไงอะคะคือแร่เทาค่ำเนี่ยเป็นสารที่หาค่อนข้างง่ายราคาถูกมีคุณสมบัติดีในการที่จะมาใช้ทาตัวเพื่อป้องกันเรื่องความเปียกชื้นหรืออะไรแต่สมัยก่อนเขาก็ไม่ทราบกันหรอกครับว่าไอ้เทาค่ำเนี่ยมันถ้าสูดดมเข้าไปเยอะๆมันจะเป็นอะไรจนกระทั่งมันอันตรายครับอ๋อเหรอคะเนื่องจากหินมันเป็นสารอะดรีนซีสารอะดรีนซีเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ครับนี่คือจากไอ้นี่เราเอามาทาตัวใช่แล้วคิดภาพไม่ออกเลยนะคิดภาพไม่ออกใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เราอ้าวแล้วมันจะอันตรายได้ยังไงในเมื่อเขาก็เอามาใช้เป็นแป้งมาทั่วไปนะถ้าใช้อย่างระมัดระวังเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกแต่คนไม่ค่อยทราบเวลาใช้แล้วฟุ้งกระจายสูดดมเข้าไปเยอะๆมันก็สะสมในปอดแล้วปอดเรามีทางออกไหมนอกจากหายใจออกมาไม่มีครับถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยยังสามารถจะถ่ายออกมาได้แต่สูดดมเข้าไปในปอดเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงว่ามันก็ฝังตัวอยู่ในนั้นเลยก็จะฝังตัวอยู่ในนั้นใช่ครับก็จะก่อให้เกิดพวกโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดูอย่างพวกคนงานในเหมืองแร่ที่บางทีทำงาน 20-30 ปีสุดท้ายก็จะมีปัญหาเรื่องการหายใจเรื่องอะไรตรงนั้นวิจัยอะไรที่เขาเห็นว่าออกมาแล้วมันเหมือนแบบในปอดนั้นมีฝุ่นพวกนี้อยู่นะคะแล้วนอกจากนั้นคุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้ามีอะไรบ้างคะคุณสมบัติของแป้งที่ดีมีอะไรบ้างแป้งที่ดี1เนื้อเนียนละเอียดสีขาวสามารถป้องกันความเปียกชื้นได้ดีเพราะว่าเวลาสมมุติเราทาให้น้องๆเวลาเขาฉี่เปียกเนี่ยครับก็เวลาฉี่เขาออกมาเนี่ยแทนที่มันจะไปดูดความชื้นนั้นเราไปหมักหมมอยู่ในผิวน้องเขาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดพวกเชื้อโรคหรืออะไรเกิดปดผื่นถ้าแป้งที่ดีก็จะต้องไม่ดูดซับแล้วปล่อยให้ระเหยออกปล่อยให้ความชื้นส่วนเกินเนี่ยระเหยออกครับนั่นคือคุณสมบัติที่ดีที่บอกใช่ไหมคะแป้งที่ดีเราอยากทราบความต่างเราอยากทราบความต่างก็อยู่ตรงหน้านี่เราจะทดลองเดี๋ยวมาทดลองกันดูดีกว่าเออนะเราอยากเปรียบเทียบดูระหว่างอันนี้คือแป้งของเราแล้วนี่คือแป้งทั่วไปใช่ไหมคะอันนี้คือเทาค่ำซึ่งตามท้องตลาดก็มีใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองกับแป้งไรซ์แคร์ไรซ์แคร์ของเราที่ทำจากแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้ก็อันนี้คือตัวอย่างแป้งเทาค่ำครับในท้องตลาดหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบดูว่าผิวเราเนี่ยก็เหมือนผิวของเด็กน้อยลูกน้อยเราเนี่ยครับถ้ามีแป้งเทาค่ำเคลือบอยู่เนี่ยน้ำจะ
จะซึมผ่านได้ไหมหรืออะไรยังไงครับอันนี้เราลองใส่ดูลองสังเกตดีๆว่าแป้งเนี่ยช่วงแรกจะยังไม่ดูดซับความชื้นแต่จะค่อยๆดูดซับก็คือจะจมค่อยๆจมลงนะครับสังเกตดีๆค่อยๆจมลงก็เปรียบเทียบว่านิ้วเนี่ยเปรียบเทียบว่าเป็นผิวก็จะค่อยๆจมคือมันก็จะจมลงไปเลยครับในช่วงแรกก็อาจจะป้องกันได้ดีแต่ว่าพอผ่านไปสักครึ่งวันเนี้ยก็อาจจะเวลาน้องเขาฉี่อีกรอบนึงหรือเหงื่อออกเนี่ยก็อาจจะดูดซับความเปียกชื้นส่วนเกินป้องกันได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่แป้งไรซ์แคร์ที่ทำจากข้าวเจ้านี่แหละครับซึ่งแต่ต้องผ่านกระบวนการในการแปรสภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติไม่ป้องกันความเปียกชื้นก่อนนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับใส่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับมันไม่มีอะไรลองเอานิ้วจุ่มดูก็ได้น้องหมายลองสิแล้วมันยังไงคะก็ไม่ลงไปนะคะคือถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้าปกติก็จมน้ำกลายเป็นน้ำแป้งไปแล้วล่ะแต่นี้ต้องผ่านกระบวนการพิเศษการสเตอริไลเซชันการฆ่าเชื้อครับแล้วก็การทำให้ป้องกันความเปียกชื้นก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่นั่นคือป้องกันความเปียกชื้นได้ดีมากเลยนะคะก็จะนี่ต่อให้จะจิ้มยังไงก็ไม่ลงไปนะคะในขณะที่อันนี้ก็อาจจะมีการดูดซับความเปียกชื้นนะครับชัดเจนมากตรงนี้มีกระบวนการการผลิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วถึงออกมาเป็นแป้งแบบทาตัวแบบนี้ได้กระบวนการก็เป็นความลับในระดับนึงนะครับแต่เราก็มีจดสิทธิบัตรแล้วจริงๆก็เป็นกระบวนการคล้ายๆกับของในต่างประเทศที่เขาใช้ทำแป้งทาตัวแต่เรามาต่อยอดสร้างคุณสมบัตินี้ขึ้นมาดูดซับก็จะทำให้รู้สึกสบายตัวไปทั้งวันซึ่งสารที่เมื่อป้องกันความเปียกชื้นดีๆเนี่ยเวลาเจอน้ำมันมันจะดูดซับน้ำมันได้ดีฉะนั้นบางคนก็เลยมีคนเอาไปทาหน้าคนที่ผิวมันนะครับบอกเขาใช้ตัวนี้แล้วเขาควบคุมความมันได้ดีมากอ๋อนี่สาวๆต้องชอบแน่เลยครับผมก็เลยมีไอเดียว่าจะทำเป็นคล้ายๆเป็นออยล์คอนโทรลloose powder ครับพวกแป้งฝุ่นที่ควบคุมความมันงั้นซึ่งแสดงว่าตอนแรกๆนี่เราทำสินค้าของเราคือเป็นแบบนี้ครับครับแบบนี้ก่อนตรงนี้เราก็มี2สูตรเหรอคะครับก็ต่างกันที่กลิ่นนะฮะกลิ่นต่างกันกลิ่นอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กหน่อยเพราะว่าจะใส่น้ำหอมน้อยมากค่ะครับคือคอนเซ็ปต์เราจะพยายามใส่สารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับในขณะที่ตัวนี้ก็จะมีกลิ่นเพิ่มขึ้นมามากขึ้นครับมันจะเป็นกลิ่นแป้งข้าวเจ้าไหมอ่ะก็จะมีกลิ่นอยู่นิดนึงค่ะครับแต่ก็หอมนะหอมนะเรื่องกลิ่นเนี่ยมันสามารถที่จะปรับแต่งกันได้ครับเอ๊ะแต่สงสัยอะค่ะว่าทำไมเราถึงเลือกสะกดคำว่า rice r e i s แทนที่จะสะกดตาม rice ที่แปลว่าข้าวคือ r i c e ก็คำว่า r e i s rice ตัวนี้เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าข้าวเหมือนกันนะครับทีนี้ทางโรงงานผมทางคุณพ่อผมเนี่ยมีความเหมือนผูกพันกับประเทศกับเยอรมันนิดนึงเนื่องจากสมัยก่อนตอนเราทำโรงงานก็จะมีใช้เครื่องจักรกับเยอรมันเยอะครับก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นกิมมิกเล็กๆครับแต่ว่าก็เกี่ยวข้องให้สงสัยจะได้มาถามกันเยอะๆนะครับได้ตอบค่ะนะคะตอนเปิดตัวแรกๆที่เราเปิดเมื่อตอนจริงๆตัวนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อปี2549หนึ่งใน10สุดยอดนวัตกรรมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เปิดตัวสักทีเดียวแต่ก็เริ่มมีวางจำหน่ายบ้างครับจนมาที่ไหนคะปัจจุบันนี้มีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์ของ Tesco Lotus แล้วก็ซูเปอร์ของ The Mall ครับโกลเมมาร์เก็ตหรืออะไรแล้วก็ Golden Place Lemon Farm ร้านรู้สึกจะเป็นร้านขายยาเพียวของ Big C นะครับก็น่าจะมีทั่วขึ้นเยอะอยู่แต่ต้องถามว่าหลังจากที่เราวางจำหน่ายไปแล้วเนี่ยผลตอบรับหรือฟีดแบคจากลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากตอนแรกเรายังไม่ได้มีการทำประชาสัมพันธ์อะไรมากนักนะครับยอดขายช่วงแรกก็ยังดีในระดับนึงแต่เท่าที่เราสังเกตคือยอดจะเพิ่มขึ้นทีละนิดซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนแนะนำต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อๆกันแล้วก็ลูกค้าเดิมก็ยังกลับมาใช้อยู่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยมันแรกๆใช้ยากเพราะว่าแป้งตัวนี้ละเอียดกว่าเขาใช้ละเอียดครับพอเขาไปใช้เหมือนกับแป้งทั่วไปที่เขาเคยใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเยอะไปแล้วจะกลายเป็นดูเหมือนว่า
มีคราบเป็นคราบเออใช่ๆๆแต่มันดูเนียนน่ะดูละเนื่องจากเนื่องจากโมเลกุลมันเล็กกว่าแป้งเท่าค่ําประมาณ3เท่านะครับฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดใช้ให้ดีคือลูกค้าจะบอกว่าพอเขาใช้เป็นแล้วเขาจะติดใจแล้วบอกว่าโอ้ประหยัดกว่าเพราะว่าใช้นิดเดียวมันใช้น้อยทีนี้ต้องไปซื้อทุกๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็น2เดือนซื้อทีนึงอะไรเงี้ยครับโอ้ที่เวลาเราเทเราก็แบบใช่แล้วก็สนุกมือเลยนะนิดเดียวก็เนียนแล้วนะครับใช่ไอ้ที่ทาสนุกมือนั่นอย่างที่บอกมีข้อเสียก็คือถ้ามันฟุ้งกระจายเข้าไปมันก็สูดดมเข้าไปฉะนั้นตอนนี้ผมก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าใช้แป้งใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่าสูดดมเข้าไปนะครับเห็นที่นี่บอกว่า1ผลิตจากข้าวแล้วล่ะไม่ก่อให้เกิดหรือลดการเกิดอาการโอกาสเกิดอาการแพ้ก็ต้องตามหลักการนะครับสิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ก็ย่อยสลายได้ถ้าบังเอิญสูดดมเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะมีคล้ายๆเป็นพวกจุลินทรีย์หรืออะไรที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนี่ยจะค่อยๆกัดกินเราก็จะย่อยสลายไปก็จะไม่ตกค้างครับซึ่งหลักการของคนที่เป็นภูมิแพ้ก็คือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วไม่ร่างกายต่อต้านก็จะเกิดภูมิแพ้ขึ้นมานะครับอีกคุณสมบัตินึงที่ชอบคืออย่างที่บอกละดูดซับความมันในอนาคตเราจะพัฒนาให้สาวๆเขาได้ทดลองไหมได้ใช้กำลังพัฒนาอยู่แน่อะไรบ้างเอ่ยอนาคตทดลองจริงๆตอนนี้เราก็มีขายเป็นวัตถุดิบให้กับเครื่องสำอางหลายๆเจ้านะครับเขาก็เอาไปผสมในสูตรใหม่ๆของเขาบ้างแล้วเราผลิตให้เขาด้วยไหมมีส่งออกบ้างมีผลิตเป็นแบรนด์ของทางของประเทศฟิลิปปินส์บ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเหมือน OEM ว่างั้นใช่ๆครับก็คือผลิตส่งไปเพราะเขามาเจอของในเมืองไทยแล้วเขาชอบมากแต่เขามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เด็กของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยติดต่อเข้ามาทีนี้เราก็อยากจะทำเป็นลูสพาวเดอร์เพราะว่ากลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยก็ค่อนข้างจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะใช้เยอะด้วยใช่ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็กับผิวหน้าด้วยครับเร็วๆนี้ป่ะเร็วๆนี้น่าจะเร็วๆนี้แหละดีค่ะดีค่ะเรารออุดหนุนนะคะอันนี้แต่ว่าที่ทำออกมานี่คือว่าสำหรับน้องๆแต่ว่าถ้าทาตัวผู้ใหญ่ก็ทาได้ผู้ใหญ่ทาได้เหมือนกันได้แน่นอนเลยเพราะขนาดผิวเด็กยังได้ครับถ้าชอบกลิ่นเนี่ยรับรองใช้ได้หมดเราชอบความเย็นมันรูปแล้วความเย็นนะคะรู้สึกได้ค่ะว่าเนื้อค่ะลูกน้อยสบายตัวคุณแม่สบายใจอย่างที่บอกนะคะน่ารักทีเดียว Rice Care นะคะวันนี้ทาง Rice Care มีแจกกิฟต์เซตใช่ไหมคะมีกิฟต์เซตเซตแบบนี้เลยครับให้ทางผู้ชมเซตนะคะพิมพ์คำว่าอะไรดีคะไรซ์แคร์เลยค่ะพี่ก๊อตภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดค่ะเอาให้ถูกนะใช่แล้วค่ะต้องสะกดให้ถูกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสะกดให้หน่อย R-E-I-S C-A-R-E ไรซ์แคร์ค่ะส่งเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลนะคะsaturdaytalk@hotmail.com ค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของไอเดียดีๆแบบนี้มาแนะนำคุณผู้ชมนะคะเรารอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเราเจอหน้านะคะคราวนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีจังเลยเราชอบกันนี้มากเลยเห็นชัดมากเลยอะจุ่มได้แบบเวลาเลยว่าลองคนดูได้ครับลองคนเล่นดูได้เลยเด็กๆอะเวลาเขาใช่ไหมไม่เปียกชื้นอะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์แป้งเด็ก Rice Care มอบกิฟต์เซตจำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่า Rice Care จะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รีบส่งเข้ามานะคะกิฟต์เซตจากแป้งเด็ก Rice Care มีอยู่3ชุดเท่านั้นค่ะ